เกมของจอห์นสร้างผู้คนหลายประเภทมีทั้งคนดีและคนเลวที่รอดออกมาจากเกมของเขาถึงแม้จอห์นจะจากไปเกมของเขาก็ยังคงอยู่สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Saw 3D The Final Chapter เกมต่อตัดตายภาคที่7หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagramไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่ใจกลางกรุงที่มีผู้คนแพลดพลาดที่นั่นเกมของจอห์นได้ถูกสรรสร้างโดยบุคคลปริศนาชาย2คนถูกขังเอาไว้ในตู้กระจกเบื้องหน้ามีกลไกที่พร้อมจะผ่าร่างให้แยกออกมาเป็น2ซีกแบรดและไบรอันทั้ง2รู้จักกันแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและเมื่อผ้าด้านบนถูกเปิดออกด้านบนมีร่างของหญิงสาวห้อยตองแต่งอยู่ซึ่งนั่นก็เป็นแฟนสาวของทั้งคู่แบรดและไบรอันตะโกนให้คนที่มุงดูว่าช่วยทุบกระจกให้หน่อยช่วยพวกเราออกไปทีแต่ถึงแม้ฝูงชนมากมายจะช่วยเหลือเท่าไหร่กระจกก็ไม่มีวี่แววที่จะสะทกสะเทือนเลยท้ายที่สุดตุ๊กตาจิ๊กซอได้ปั่นจักรยานมาอธิบายเกมว่าคุณเป็นพวกลัมโบโลกมากตันหากลับแย่งได้แม้แต่กระทั่งแฟนของเพื่อนยิงสาวที่อยู่ด้านบนคือผู้เป็นที่รักของพวกคุณสาวคนนี้เลือกที่จะเก็บคุณเอาไว้ทั้งสองคุณเลือกเอาละกันว่าจะช่วยเหลือเธอหรือจะช่วยเหลือตัวเองกฎมันก็ง่ายมากถ้าคุณเลื่อนใบมีดที่อยู่ตรงหน้าไปอีกฝั่งเพื่อปลิดชีวิตอีกฝ่ายหญิงสาวที่คุณรักก็จะรอดชีวิตพิสูจน์สิว่าความรักของพวกคุณมันสูงส่งมากแค่ไหนคุณยอมฆ่าเพื่อนให้เธอรอดได้หรือเปล่าหรือคุณจะยอมตายเพื่อให้คนที่รักมีชีวิตอยู่ต่อคุณเลือกเองได้ในเวลาเพียงแค่60วิและกลไกก็ได้เริ่มต้นขึ้นหญิงสาวที่ห้อยตองแต่งก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ช่วยเหลือเธอใครก็ได้คนใดคนหนึ่งช่วยเหลือฉันหน่อยแบรดถามกับเธอว่าเธอรักฉันมากกว่าเขาใช่ไหมไบรอันก็ถามด้วยประโยคนั้นเช่นกันหญิงสาวไม่อาจเลือกได้เธอไม่อยากจะพูดเพราะชีวิตของเธออยู่ในกำมือของทั้งสองท้ายที่สุดรักสามเศร้าอุบาทหญิงสาวไม่อาจเลือกได้ว่าใครคือคนที่เธอหมายปองเป็นอีนางวันทองสองใจแบรดและไบรอันก็ได้พูดคุยกันว่าทำไมเราต้องยอมตายเพื่อช่วยเหลือเธอฆ่าเธอไปซะแล้วเราจะรอดทั้งคู่ที่สุดอีนางวันทองก็ถูกใบเลื่อยหั่นเป็นสองชิ้นโดยที่ชายหนุ่มทั้งสองเหลือรอดเหตุการณ์ใจกลางเมืองเป็นข่าวดังในชั่วพริบตาทุกคนต่างสงสัยวันนี้เป็นฝีมือใครทั้งที่จอห์นได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งผู้ที่สรรสร้างเกมที่โหดเหี้ยมนี้นั่นไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือมาร์คผู้สานต่อเจตจำนงของจิ๊กซอที่รอดมาจากภาคก่อนเขาได้ดำเนินการต่อไปเพื่อฆ่าผู้คนด้วยเกมแสนโหดหินและอำมหิตหลังจากรอดเขาก็ได้เย็บปากตัวเองเพื่อรักษากายตนและมุ่งหวังว่าจะล้างแค้นจิลคนที่ทำกับเขาเช่นนี้ตัดภาพมาที่กรมตำรวจจิลได้มาแจ้งความเธอบอกว่าไม่ไว้ใจ FBI เลยมาขอพบกับแม็กกิฟสันหัวหน้าฝ่ายกิจการภายในจิลได้บอกทุกอย่างว่ามาร์คคือคนสานต่อเกมของจิ๊กซอแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะแสดงหลักฐานว่ามาร์คเป็นคนทำจริงหรือไม่เพราะกลัวว่าเรื่องมันจะแดงมาหาเธอและเธอจะเป็นผู้ที่ต้องโดนรับโทษเพราะเธอเองก็ได้สานต่องานของผัวเช่นกันจิลได้รับการคุ้มครองจากตำรวจงานนี้แม็กกิฟสันจะดำเนินการเพื่อหาตัวมาร์คฮอฟแมนให้เจอตัดภาพมาที่รายการทีวีชื่อดังที่นี่มีบ็อบบี้ผู้ที่เหลือรอดจากเกมของจิ๊กซอมาเพื่อให้สัมภาษณ์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตว่าเกมนั้นมันโหดหดมากแค่ไหนเขาเล่าเรื่องฉากทีละฉากจนทุกคนต้องคล้อยตามและนั่นก็ทำให้บ็อบบี้เป็นผู้มีชื่อเสียงในปัจจุบันตัดภาพมาที่จิลเธอฝันร้ายหวาดผวาว่ามาร์คจะจับเธอและไปทรมานเพื่อเอาชีวิตแต่แท้จริงแล้วนั้นแค่ความฝันความจริงตอนนี้มาร์คกำลังสรรสร้างเกมหนึ่งโดยการจับนักเลงมาพันธนาการเอาไว้ที่รถโดยที่ข้างใต้รถนั้นก็มีแฟนสาวเบื้องหลังรถก็มีเพื่อนของเขารวมถึงด้านหน้าด้วยจิ๊กซอได้ปรากฏออกมาเพื่ออธิบายเกมในเกมนี้เขาต้องโยกขันโยกที่อยู่เบื้องหน้าก่อนที่เวลาจะหมดมิฉะนั้นรถจะไปทับร่างแฟนสาวของเขาและพุ่งทะยานไปเบื้องหน้าฆ่าชีวิตเพื่อนที่อยู่ด้านหลังจากโซ่ที่พันธนาการและพุ่งชนเพื่อนอีกคนที่อยู่ตรงหน้าเขาต้องเสียสละร่างกายตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอีแวนที่เหลียวแลเป็นคนเหยียดสีผิวจะมีคุณธรรมมากแค่ไหนยอมสละเลือดเนื้อตัวเองเพื่อช่วยเพื่อนหรือไม่อีแวนนายเลือกเองได้และเวลาก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีแวนพยายามกระสือกระสนเอียงตัวไปข้างหน้าเพื่อเอื้อมมือไปหยิบคันโยกแต่ทว่าร่างกายของเขาถูกแปะติดอยู่ที่เบาะด้านหลังการเอื้อมมือไปเขาต้องเสียสละผิวหนังอย่างเจ็บปวดถึงแม้อีแวนจะกระสือกระสนทุกทนด้วยความเจ็บปวดเอื้อมมือไปสุดแขนแต่ทว่าเวลามั
ันก็น้อยเกินไปจนเขาไม่สามารถจับคันโยกได้โรดก็ได้ทับแฟนสาวจนเละไม่เหลือซากก่อนจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าดึงเพื่อนที่อยู่ด้านหลังทำให้แขนทั้งสองข้างและกรามล่างฉีกขาดออกมาจากตัวไม่นานก็ดิ่งตรงไปฆ่าชีวิตเพื่อนอีกคนที่อยู่ตรงหน้าอีแวนถูกซัดออกมาจากรถเสียชีวิตในชั่วพริบตาตัดภาพมาที่บ๊อบบี้ที่กำลังถ่ายทำรายการเป็นการพบปะพูดคุยคนที่เหลือรอดจากเกมของจิ๊กซอแต่ละคนต่างโศกเศร้าหลังจากที่รอดมาได้บางคนก็เสียแขนเป็นผู้พิการบางคนก็ถูกทำร้ายทางจิตใจจนไม่เหลือร่องรอยความเป็นมนุษย์บ๊อบบี้เลยฉายแสงบอกว่าเรารอดมาได้เราก็ต้องฟันฝ่ามันต่อไปนี่คือแผลที่หน้าอกของผมที่ได้จากเกมบ้าๆนั่นมันทำให้ผมได้คิดว่าชีวิตเราต้องอยู่ต่อถึงแม้มันจะบัดซบมากแค่ไหนและผมยังโชคดีที่มีคนคอยคั้นจุนจอยผู้เป็นที่รักและจอยก็เดินเข้าฉากมาจูบ กับบ๊อบบี้เป็นภาพที่น่าตาตึงสำหรับผู้ที่ได้รับชมและเสียงปรบมือก็ดังมาจากชายปริศนาที่ใส่ขาเทียมเขาเป็นอีกบุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้มานานแล้วเขาชื่นชมบ๊อบบี้ที่พูดจาให้กำลังใจคนความรู้สึกที่คุณถ่ายทอดออกมามันช่างทำให้เราฮึกเหิมยอดจริงๆบ๊อบบี้และผู้กำกับก็ได้สั่งคัทบ๊อบบี้เสร็จงานแล้วพร้อมจะเตรียมตัวกลับบ้านแต่ทว่าผู้กำกับอยากพูดคุยกับเขาอีกหน่อยเลยขอให้จอยแฟนสาวไปรอที่รถหลังจากที่บ๊อบบี้พูดคุยเสร็จเขาก็ดิ่งตรงมาที่รถแต่ก็ไม่ได้เจอกับแฟนสาวเขาสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชั่วพริบตาที่เขาไม่ทันระวังตัวก็มีบุคคลปริศนามาฟาดเขาจากด้านหลังและลากตัวเขาไปตัดภาพมาที่แม็กเขาได้ทำคดีหลังจากที่มีคนพบศพของกลุ่มวัยรุ่น4คนที่โดนฆ่าชีวิตโดยเกมของจิ๊กซอโดยที่โรเจอร์เพื่อนร่วมงานได้โทรมาแจ้งวันนี้อาจจะเป็นฝีมือของมาร์คแม็กเลยไปตรวจสอบสถานที่ที่นั่นพยายามเก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทว่าสิ่งที่เขาพบเจอคือมาร์คได้ทิ้งข้อความเอาให้เขาแล้วพร้อมทิ้งเครื่องบีบกะโหลกทิ้งเอาไว้ต่างหน้าตัดภาพมาที่บ๊อบบี้หลังจากที่เขาตื่นจากการสลบเขาถูกพันธนาการเอาไว้ในตู้เหล็กและเทปจิ๊กซอก็ได้ถูกเปิดออกเป็นยังไงบ้างล่ะบ๊อบบี้หลังจากที่นายแอบอ้างว่านายเคยรอดจากฝีมือฉันนายได้ทั้งชื่อเสียงและเงินทองครั้งนี้นายได้เจอกับเกมจริงดูซิว่านายจะทำได้อย่างที่อวดอ้างเอาไว้หรือเปล่าคนอย่างนายเป็นจอมโกหกที่จะรอดจากเกมของฉันไปหรือเปล่าและนี่ก็คือถ้วยรางวัลที่นายจะได้รับถ้านายสามารถผ่านด่านของฉันภายในเวลา60วินาทีจอยแฟนสาวของนายจะรอนายอยู่ที่ด่านสุดท้ายเอาล่ะดอบบี้เกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากสิ้นสุดเทปเสียงนาฬิกานับถอยหลัง60นาทีก็ได้เริ่มต้นขึ้นกล่องที่ขังดอบบี้อยู่ถูกกระชากขึ้นไปด้านบนห้อยตรงเต่งอยู่บนอากาศด้านล่างเป็นเหล็กแหลมที่รอให้ดอบบี้ตกลงมาดอบบี้เห็นคันโยกอยู่ด้านบนเขาเลยพยายามป่ายปีนเพื่อดึงมันแต่ทว่าเมื่อดึงคันโยกที่ว่าเพิ่นกล่องก็ได้ตกลงมาดอบบี้ไม่มีที่ยืนอีกต่อไปเขาทำได้แค่เหวี่ยงตัวเพื่อให้ตนพ้นจากเหล็กแหลมและกระโดดลงมาอย่างปลอดภัยแต่นี่มันยังไม่ใช่ด่านแรกซะด้วยซ้ำเขาต้องฟันฝ่ามากกว่านี้ดอบบี้จำวันที่เขายังไม่มีอะไรวันที่เขาเอาแต่เมาอยู่ในบาร์เขาได้เห็นข่าวที่ผู้เหลือรอดจากเกมของจิ๊กซอได้อธิบายความรู้สึกหลังจากที่ผ่านพ้นมาและนั่นก็ทำให้เขาปิ๊งไอเดียและไอเดียที่ว่าก็ทำให้เขาโด่งดังในปัจจุบันตัดภาพมาที่แม็กเขาได้มาหาจิลเนื่องจากของตากหน้าที่มาร์คทิ้งเอาไว้เครื่องบีบกะโหลกมันเต็มไปด้วยลายนิ้วมือของจิลคุณปิดบังความลับอะไรอยู่คุณบอกว่ามาร์คเป็นคนก่อคดีแล้วไหนคุณไม่บอกว่าคุณพยายามจะฆ่าเขาเครื่องบีบกะโหลกนี่เต็มไปด้วยรอยนิ้วมือคุณเอาเป็นว่าคุณพักอยู่ที่นี่จนกว่าเราจะตามจับมาร์คเจอไม่ต้องกังวลที่นี่คือเซฟเฮาส์มันปลอดภัยที่สุดแล้วระหว่างนั้นโรเจอร์เพื่อนร่วมงานก็ได้โทรหาแม็กบอกว่าเราเจอระเบิดณที่เกิดเหตุและไม่ทันไรระเบิดก็ถูกจุดชนวนโชคยังดีที่โรเจอร์ยังปลอดภัยไม่เช่นนั้นคงจะไม่ได้เป็นราชาจนสลัดและแม็กก็ได้รับจดหมายจากมาร์คเขาได้ส่งแผ่นซีดีมาอย่างที่นี่นั่นหมายความว่ามาร์ครู้ว่าจิลพักอยู่ที่นี่เมื่อเปิดซีดีที่ว่ามาร์คได้ถ่ายตัวเองเพื่อส่งสารมาถึงแม็กขอให้แม็กส่งตัวจิลมาไม่เช่นนั้นเกมจะไม่หยุดและจะมีคนตายต่อไปแต่มีหรือแม็กจะยอมปล่อยตัวจิลไปเขาสั่งให้ลูกน้องพาจิลไปขังที่สน.และให้ตำรวจเฝ้าเอาไว้ตลอดเวลาอย่าให้ใครเข้าออกจนกว่าฉันจะอนุญาตตัดภาพมาที่ดอบบี้เขามาสู่ด่านแรกซึ่งที่นั่นเขาได้เจอกับนีน่าเพื่อนร่วมงานที่ทำให้เขาโด่งดังนีน่าถูกพัฒนาการเอาไว้อยู่และแล้วจิ๊กซอก็ปรากฏเพื่ออธิบายด่านแรกให้เขาได้รับฟังสวัสดีดอบบี้คนที่อยู่ตรงหน้านายคือเพื่อนร่วมงานที่นายไว้ใจเธอเป็น PR ที่สนับสนุนคำโกหกของคุณเพื่อกอบโกย
ไรได้วันนี้เธอจะได้รางวัลตอบแทนจากการขยันทำงานคุณจะช่วยเธอได้หรือไม่ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเอากุญแจออกมาจากร่างเธอได้หรือเปล่าคุณเห็นแผ่นเอ็กซเรย์วางอยู่ใช่ไหมกุญแจอยู่ในท้องของเธอคุณต้องดึงมันออกมาภายในเวลา30วินาทีและจดจำไว้ว่าทุกเสียงที่ดังขึ้นมาในห้องนี้มันจะไปเร่งกลไกเหล็กแหลมทั้ง4ที่จะไปทิ่มแทงที่คออ้อยของนีน่าเวลานับถอยหลังแล้วรีบเข้านะด็อบบี้นีน่าเมื่อรู้ว่าเธอกำลังจะใกล้ตายเธอก็กระสือกระสนกรีดร้องขอให้ช่วยแต่ด็อบบี้บอกให้เธอใจเย็นหยุดพูดถ้าคุณกรีดร้องมากเท่าไหร่กลไกก็จะเร่งมากเท่านั้นด็อบบี้พยายามดึงกุญแจออกมาจากปากของเธอแต่ใครกันที่จะทนเจ็บป่วยโดยไม่กรีดร้องนีน่ากรีดร้องในขณะที่อ้าปากด็อบบี้พยายามปิดปากเธอเอาไว้เวลาเหลือน้อยเต็มทีเอาเป็นว่านีน่าคุณทนเอาหน่อยผมจะช่วยคุณให้ได้บ็อบบี้ดึงกุญแจออกมาจากปากนีน่าทำให้นีน่าถึงกับเลือดกบปากถึงแม้นีน่าจะเจ็บปวดแต่ยังไงก็ต้องดึงและด็อบบี้ก็สามารถดึงกุญแจออกมาพร้อมกับเศษเนื้อที่ติดมาด้วยด็อบบี้เอากุญแจนั้นไปรีบไขแต่ทว่าเขาช้าเกินไปเวลา30วิได้หมดลงนีน่าถูกเหล็กแหลมทั้ง4ทิ่มแทงไปที่คอหอยจนเสียชีวิตในที่สุดจอยที่ได้เห็นภาพทุกอย่างผ่านมอนิเตอร์เธอก็ทำได้แค่กรีดร้องและโซ่ที่คอของเธอก็ค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆตัดกลับมายังด็อบบี้เขาผ่านด่านแรกมาได้หลังจากที่ไม่สามารถช่วยจอยเขาเดินออกมาตามทางแล้วก็ได้เจอกับหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งนั่นเป็นหนังสือที่เขาเขียนด้วยตนเองแถมยังมีลายเซ็นของเขาอยู่ด้วยทำให้เขานึกย้อนภาพในอดีตในวันที่เขาแจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับจิ๊กซอก็ได้มาขอลายเซ็นด้วยพวกเขาได้พัฒนาฝีปากกันจอนจิ๊กซอได้บอกกับเขาว่าคุณรู้ไหมผมน่ะสนใจฝักใฝ่ประวัติศาสตร์ในยุคกรีกโบราณหากคุณต้องกล่าวคำปฏิญาณคุณต้องพูดว่าหากข้าพูดโกหกข้าจะลงสู่นรกดับมืดคุณคิดยังไงกับประโยคนี้ล่ะด็อบบี้ด็อบบี้ก็แทบไม่เข้าใจในประโยคนั้นแต่บัดนี้เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งเขาไม่น่าโกหกคนอื่นเลยมิฉะนั้นเขาคงไม่ต้องมาพัวพันกับเรื่องพันนี้ในส่วนของแม็กเขาก็ได้มาวิเคราะห์วิดีโอที่มาร์คส่งมาดูเหมือนเขาจะจำได้ว่าแบ็กกราวด์ด้านหลังมันเป็นที่ไหนแต่ก็ยังไม่แน่ใจระหว่างนั้นก็มีข่าวคราวว่าบ็อบบี้ผู้กอบโกยรายได้จากเรื่องของจิ๊กซอได้หายตัวไปพร้อมภรรยาและผู้ช่วยในขณะเดียวกันบ็อบบี้ก็เดินมาถึงด่านที่2ซึ่งมีซูซานเพื่อนของเขารอคอยความช่วยเหลืออยู่ซูซานเป็นอีกคนที่มีส่วนร่วมกับการหลอกลวงของบ็อบบี้และจิ๊กซอก็ได้ปรากฏมาเพื่ออธิบายเกมในเกมนี้บ็อบบี้ต้องช่วยเธอมิฉะนั้นเหล็กแหลมทั้ง3จะทิ่มแทงเข้าไปในตาเธอและทะลุปากของซูซานภายในเวลา30วิวิธีช่วยมันก็ง่ายมากบ็อบบี้ต้องดึงคันโยกที่อยู่ตรงหน้าค้างเอาไว้จนเวลามันหมดทำตามกฎนายกล้าพอจะช่วยเขาไหมนายเลือกเองได้และเวลานับถอยหลังก็ได้เริ่มต้นขึ้นบ็อบบี้พยายามใช้มือทั้งสองข้างดึงคันโยกแต่แรงที่เขาส่งไปมิอาจสะทกสะท้านคันโยกได้เลยและเขาก็นึกได้ว่ากลไกนี้ถูกออกแบบให้ใช้ไหล่และตัวเขาในการยันเอาไว้ใช้แรงจากมือคงไม่พอบ็อบบี้เลยเข้าไปในเครื่องนั้นเหยียกตรงสุดแรงทำให้กลไกหยุดชะงักแต่ทว่าทุกครั้งที่เขาสามารถยกมันขึ้นก็จะมีแท่งเหล็กทิ่มแทงมาที่หน้าท้องและเขาเองก็ไม่สามารถทนได้นานมากเท่าไหร่เลยถอนตัวออกมาจากเครื่องนั้นเวลามันเหลือน้อยเต็มทีเขาต้องรีบช่วยสุสานกำลังจะแย่เขากลับไปในเครื่องนั้นอีกครั้งยอมโดนแทงในรอบที่2แต่ทว่าร่างกายของเขาบาดเจ็บมากเกินไปการเหยียดตรงเลยไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถยับยั้งกลไกได้ท้ายที่สุดสุสานก็โดนเหล็กแหลมเสียดแทงทะลุดวงตาและปากเป็นอีกครั้งที่บ็อบบี้ช่วยเพื่อนไม่ได้ตัดภาพมาที่แม็กเขาได้มาหาจิลภรรยาเก่าของจิ๊กซอเพื่อถามถ่ายว่ารู้จักบ็อบบี้ไหมจิลก็ตอบว่าไม่รู้จักแม็กพยายามเต็มที่เพื่อสอบสวนคดีนี้จะลากคอมาร์กมารับโทษให้ได้และมาร์กก็ได้ส่งวิดีโออีกครั้งผ่านเมลในวิดีโอมีใจความว่าสวัสดีแม็กเป็นอีกครั้งที่เราอยู่บนทางแยกคุณธรรมฉันไม่ได้ติดใจอะไรที่นายไม่ส่งจิลทักมาให้ฉันแต่นายเองก็อย่าโดนใหญ่นั่นมอมเมาดูสิใหญ่นั่นพานายมาถึงที่ไหนนายจงมองให้พ้นทางแยกตรงตะวันรุ่งแล้วนายจะรู้ทางออกเวลาเหลือไม่มากเลยนะแม็กรีบตัดสินใจซะแม็กพยายามให้เลขาของตนตามสืบให้ได้ว่าเมลนี้ถูกส่งมาจากที่ไหนเลขาก็บอกว่าทำได้แน่แต่คงต้องใช้เวลาตัดภาพกลับมาที่บ็อบบี้เขาเดินทางมาถึงด่านที่3ที่มีเกลเพื่อนสนิทรออยู่เกลถูกล่ามโซ่ไว้ที่คอพร้อมที่ปิดตาเขาไม่รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้ามันผุพังมากแค่ไหนและจิ๊กซอก็มาปรากฏอีกครั้งเพื่อมาอธิบายเกมนี้บ็อบบี้ต้องบอกทางให้เพื่อนที่ถูกปิดตามาหาเขาให้ใกล้ที่สุดและบ็อบบี้ก็ต้องเดินไปเช่นกันเพื่อคว้ากุญแจและช่วยเหลือเพื่อนพ
ภายในเวลาที่กำหนดเกลผู้ที่รู้ทุกอย่างที่บ็อบบี้โกหกแต่ก็ยอมช่วยเหลือเพื่อชื่อเสียงและเงินทองเกมนี้มันง่ายแสนง่ายเมื่อเวลาเริ่มต้นขึ้นบ็อบบี้ก็บอกให้เกลเดินตามทางตามแผ่นไม้ที่ถูกวางเอาไว้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบง่ายบ็อบบี้สามารถคว้าคุญแจมาได้แต่ทว่าการจะไปไขให้เพื่อนมันชั้นไกลแสนไกลกระโดดไปก็คงไม่ถึงบ็อบบี้เลยบอกให้เกลประสานมือทั้งสองไว้ที่หน้าอกและเขาจะโยนคุญแจนับ1 2 3คุญแจลอยละเลี่ยวลงไปบนอากาศแต่ทว่าเกลที่ไม่รู้ว่าคุญแจมาถึงเขาไม่อาจสามารถรับคุญแจนั้นได้ท้ายที่สุดบ็อบบี้ได้แต่มองเพื่อนถูกแขวนคอต่อหน้าต่อตาตัดภาพมาที่แม็กเขานึกถึงสถานที่หนึ่งที่มีรูปปั้นคล้ายๆกันเลยไปสำรวจที่นั่นและที่นี่ก็คือสถานที่เดียวที่แม็กได้เจอกับมาร์คในครั้งแรกเพราะว่าวันนั้นมีคนแจ้งข่าวว่ามีคนมาเสพยาแม็กที่เป็นตำรวจฝึกหัดเลยลงมาลาดตระเวนแต่ก็เคราะห์ร้ายเจอกับวัยรุ่นเมากาวที่พยายามจะทำร้ายเขาโชคยังดีที่มาร์คมาช่วยทันแต่มาร์คกลับฆ่าวัยรุ่นคนนั้นโดยที่ความผิดของเขาอาจจะไม่น่าถึงตายและข้อความที่มาร์คส่งมาคือทางทิศตะวันออกตรง3แยกด้านหน้านั้นมีโรงพยาบาลร้างอยู่ซึ่งที่นั่นอาจจะเป็นที่กบดานของมาร์คหรือไม่ก็อาจจะเป็นสถานที่ที่เกมกำลังดำเนินการอยู่แม็กบอกให้โรเจอร์รวบรวมเจ้าหน้าที่มาทั้งหมดเราจะบุกที่นั่นกันตัดภาพมาที่บ็อบบี้เขาได้มาถึงอีกด่านซึ่งด่านนี้เขาต้องหารหัสเพื่อผ่านประตูบานใหญ่ไปให้ได้ซึ่งจิ๊กซอก็ได้แถลงไขว่ารหัสถูกฝังเอาไว้ที่ฟันของเขาเขาต้องถอนฟันตัวเองทั้งสองซีกเพื่อจะได้เจอรหัสนั้นและจะนำพาเขาไปสู่ด่านสุดท้ายที่มีแฟนสาวของเขารออยู่บ็อบบี้ไม่ลังเลเลยที่จะสละเลือดถอนฟันตัวเองโดยครีมที่ถูกเตรียมเอาไว้เขาถอนฟันด้วยความเจ็บปวดในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มาถึงที่นี่แล้วและได้เจอศพของนีน่าที่ตายอยู่ในด่านแรกอีกไม่นานคงจะได้เจอตัวบ็อบบี้ในขณะนั้นเลขาของแม็กก็ได้โทรมาบอกว่าเจอพิกัดที่เมลส่งมาแล้วแม็กเลยฝากให้โรเจอร์จัดการที่นี่ซะเขาจะนำลูกน้องไปจับตัวมาร์คณพิกัดที่เลขาส่งมาในส่วนของบ็อบบี้เขาได้เจอรหัสที่ว่าหลังฟันทำให้สามารถฝ่าฟันประตูบานใหญ่และไปเจอกับจอยแฟนสาวที่ตั้งตารอขอความช่วยเหลืออยู่แต่การจะไปหามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ารอบตัวแฟนสาวของเขามีลวดน้ำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่เขาจำต้องปีนขึ้นไปโดยตรึงตัวเองเข้ากับลวดและใช้กำลังแบกร่างตัวเองขึ้นไปเพื่อระงับกระแสไฟนั่นคือเกมที่เขาอวดในรายการว่าจิ๊กซอได้สรรสร้างให้เขาตอนนี้เขาต้องเจอกับของจริงแล้วเขาได้มาถึงแหล่งกบดานของมาร์คที่นั่นมีจอมอนิเตอร์แสดงเหตุการณ์ทุกอย่างและมีร่างหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่เมื่อตรวจสอบดูนั่นไม่ใช่มาร์คเป็นเพียงแค่ศพที่ถูกฆ่าตายก่อนหน้านี้และภาพจากจอมอนิเตอร์แสดงให้เห็นว่ามาร์คสามารถเข้าถึงกล้องวงจรปิดของตำรวจได้ไม่แปลกใจที่มาร์คสามารถทำการทุกอย่างได้รวมถึงการขโมยศพออกมาจากกรมตำรวจด้วยแล้วถ้าศพอยู่นี่แล้วศพในจอนั้นคือใครแม็กรู้ทันทีว่ามาร์คสลับตัวเองกับศพแสดงว่ามาร์คอยู่ที่สน.แล้วซึ่งจิลก็อยู่ที่นั่นด้วยแม็กรีบติดต่อลูกน้องว่ารีบกลับไปที่สน.มาร์คอยู่ที่นั่นแต่ทว่ามันก็สายไปเนื่องจากมาร์คได้ขังทุกคนเอาไว้ที่โรงพยาบาลร้างตำรวจมากมายถูกล่อออกมาจากถ้ำแถมแม็กเองก็เจอเข้ากับกับดักปืนกลที่ดักรอเอาไว้ตำรวจที่บุกไปที่นั่นไม่รอดออกมาเลยสักรายรวมถึงแม็กด้วยตัดภาพมาที่สน.มาร์คออกมาจากทุ่งโศกจากการหน่วยแพทย์และทีมตำรวจทีละรายโดยมีเพียงเล่มเดียวอย่างเงียบเชียบตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าอันตรายกำลังจะเข้ามาใกล้ตัดกลับมาที่ด็อบบี้เขาถอดเสื้อตัวเองและนำตะขอเจาะไปที่หน้าอกของตนทั้งสองข้างเพื่อจะดึงตัวเองขึ้นไปด้านบนและทำการปลดปล่อยแฟนสาวเขายอมเจ็บทุรนทุรายเพื่อสาวที่หมายปองดึงร่างตัวเองขึ้นไปอย่างช้าๆถึงแม้จะเจ็บปวดเขาก็ทนตัดกลับมาที่มาเขาขึ้นไปอย่างห้องขังซึ่งไม่มีตำรวจหน้าไหนเลยที่จะขัดขวางเขาได้จนท้ายที่สุดเขาก็ได้เจอกับจิลแต่ทว่าจิลก็ยังมีพิษสงเธอใช้ตะไบเล็บแทงเข้าไปที่คอของมาร์คแต่แผลมันช่างเล็กน้อยจิลได้แต่วิ่งหนีมาร์คก็เริ่มไล่ล่าเพื่อตามล้างแค้นอีผู้หญิงที่ทำให้เขามีบาดแผลที่ใบหน้าในส่วนบ็อบบี้อีกนิดเดียวเขาก็จะสามารถช่วยแฟนสาวได้แต่ทว่าหารู้ไหมว่าตะขอที่เขาเกี่ยวไว้ที่อกเขาเจาะมันบางเกินไปทำให้เขาตกลงมาและเวลาก็ได้หมดลงกลไกเริ่มทำงานแฟนสาวของเขาถูกขังเอาไว้ในโลหะทรงกลมก่อนที่โลหะนั่นจะลงไปหากองไฟที่โผล่พ่นอยู่ด้านล่างแฟนสาวของเขาถูกเผาตายทั้งเป็นตัดภาพกลับมาที่มาร์คชายผู้ขับเคลื่อนด้วยความแค้นเขาจับตัวจิลกระแทกไปที่เก้าอี้อย่าง
างสะสมใจจนเธอหมดสติและมาร์คก็จับเธอเอาไว้มัดไว้กับเก้าอี้ก่อนจะเอาเครื่องบิดกะโหลกสวมใส่ไปที่หัวของจิวและไม่นานกลไกเครื่องบิดกะโหลกก็ได้ทำงานจิวถูกฆ่าตายอย่างสะสมมาร์คก็ได้แต่เฝ้ามองอย่างสะใจหลังจากนั้นเขาไปที่ห้องเก็บหลักฐานนำเงินมากมายยัดใส่กระเป๋าและคิดจะหนีออกไปจากที่นี่แต่ทว่าหารู้ไม่จอห์นจิ๊กซอไม่ยอมปล่อยให้คนมาทำร้ายภรรยาของตนได้จอห์นได้ทิ้งบางสิ่งที่จะมากำจัดคนที่ทำร้ายภรรยานั่นคือชายสวมหน้ากากหมูซึ่งเบื้องหลังหน้ากากนั่นก็คือคุณหมอกอร์ดอนเหยื่อของจิ๊กซอในภาคแรกจิ๊กซอได้ฝากฝังให้เขาดูแลภรรยาถ้าใครมาทำร้ายจิวคุณก็มีสิทธิ์จะทำอะไรกับเขาก็ได้ซึ่งหมอกอร์ดอนก็ไม่ลังเลเลยที่จะทำตามบัญชาของจิ๊กซอและหมอกอร์ดอนนี่แหละที่ตบมือให้กับบ็อบบี้ในงานสนทนาที่ด็อบบี้ฉายแสงในวันนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมจอห์นจิ๊กซอสามารถเย็บหรือผ่าตัดเหยื่อมากมายไม่ว่าจะเป็นการฝังกุญแจไว้ในร่างกายเย็บปิดปากปิดตาเหยื่ออย่างเรียบเนียนสาเหตุก็เพราะว่าจอห์นไม่ได้ทำเองแต่เป็นฝีมือของกอร์ดอนหมอผู้มีประสบการณ์ที่คอยช่วยเหลือจิ๊กซออย่างลับๆและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่ 5.6 เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย